สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเปิดใจเจ๊น้องป่วยโควิดในเนเธอร์แลนด์อดไปโรงพยาบาลได้แค่นำเกลือบุ๋มปนัดดาวงผู้ดีพิธีกรรายการเคลียร์ให้จบออกอากาศทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลา11นาฬิกา15นาทีทางช่องนิวเอ็กทนวันที่25เมษายนได้เปิดใจสัมภาษณ์คุณวีเพื่อนของเจ๊น้องสิริรักสิริสุนทรอ,อดีตผู้สื่อข่าวไทยปัจจุบันอยู่ในประเทศเนเธอร์แลนด์ซึ่งได้ออกมาโพ์เล่าเรื่องราว การป่วยเป็นโควิด -19 ในต่างประเทศที่ต้องรักษาตัวอยู่ที่บ้านตามลำพังรู้จักกันมานานหรือยังคุณวีบอกว่าน่าจะร่วมๆ20ปีเจ๊น้องอยู่เมืองไทยแกเป็นผู้สื่อข่าวผมก็เป็นผู้สื่อข่าวได้กินได้เที่ยวได้ทำงานร่วมกันบางส่วนไปอยู่เนเธอร์แลนด์มานานหรือยังคุณวีบอกว่าน่าจะ10ปีขึ้นครับตอนนั้นพบรักหนุ่มเนเธอร์แลนด์คบหาดูใจกันระยะหนึ่งก็ไปใช้ชีวิตคู่ด้วยกันแกทำหลายอย่าง ตอนแรกทำร้านอาหารตอนหลังทำเป็นสปาเสริมความงามของตนเองตอนรู้ข่าวว่าติดเชื้อโควิดคุณวีบอกว่าเราคุยกันทางไลน์เป็นระยะตอนคุยกันแกก็ไม่มั่นใจแกบอกว่ามีอาการไท้หลายๆอย่างและมีอาการหลายอย่างที่เป็นตัวบ่งชี้ว่าใกล้โควิดเขาอยากไปตรวจแต่ไปตรวจไม่ได้เพราะเนเธอร์แลนด์เขาเข้มงวดคนไปตรวจได้ต้องเป็นบุลคลากรทางการแพทย์สาธารณาสุข ถ้ามีกลุ่มเสี่ยงเขามีข้อสันนิษฐานที่โนนไม่มีการไล่ทำลายเหมือนเราเขาสันนิษฐานว่าเพื่อนสนิทคนหนึ่งมาหาเอาข้าวปลามาให้แล้วบังเอิญเขาจามแต่ช่วงนี้มีฤดูใบไม้ผลิมีเทศกาลทิวลิปและอาจแพ้เกสรจามเป็นเรื่องปกติเขาสงสัยว่าคนนี้หรือเปล่าแต่คนนี้เขาแข็งแรงไม่มีอาการอื่นนอกจากจามการไปรู้ว่าต้นต่อมาจากไหนเนี่ยเป็นเรื่องยากตอนที่เห็นคลิปเพื่อนร้องไห้รู้สึกอย่างไร คุณวีบอกว่าแกไม่ได้ร้องแกหมดแรงแกเป็นห่วงเห็นใจเดิมเขาอยู่เมืองหลวงมีคนไทยที่เป็นเพื่อนไปมาหาสู่กันง่ายตอนนี้แกย้ายมาอีกเมืองการให้เพื่อนมาเยี่ยมทุกวันก็ยากแล้วแกก็ต้องสู้ด้วยตนเองลังมีคลิปมีดราม่าเกิดขึ้นคุณวีบอกว่าเนื่องจากแกก็ไปเล่าตามตรงว่าประสบการณ์โดยตรงเกิดอะไรขึ้นกว่าจะเข้าไปหาแพทย์ให้แพทย์ตรวจตอนนี้เพิ่งแอดมิดเมื่อวานคืนอย่างว่าคนเจ็บไข้ได้ป่วยและอยู่คนเดียว ก็คงรู้สึกว่าทําไมไม่ได้รับความช่วยเหลือบางเอิมมีหญิงไทยที่อยู่ทางโน้นก็พดทํานองว่ามาอาศัยประเทศเขาก็มาว่าประเทศเขาอีกไม่พอใจก็ออกไปสิแล้วกล่าวหาแกว,ว่าอย่ามาโกงคนไทยด้วยกันมีเพื่อนๆคนไทยที่รู้จักกันดีก็มาชี้แจงให้เจน้องรู้จักเขาไหมคุณวีบอกว่าก็คุยก่อนหน้านี้เจน้องเขามีบางเรื่องต้องอาศัยกฎหมายอาศัยทนาย ต้องมีหนังสือที่ผ่านการแปรโดยล่ามที่ผ่านการรับรองของเขาก็จะใช้บริการของคนนี้เขาก็าอ้างว่าเจ๊น้องไปค้างอะไรเขาก็มีเพื่อนมาอธิบายว่าไม่ใช่ตอนนั้นกำลังจะได้ใช้บริการแต่ถึงจุดหนึ่งรัฐบาลเขาเข้ามาช่วยทำให้ไม่ต้องใช้บริการซึ่งหลังจากนั้นคุณบุ๋มได้วิดีโอคอลเจ๊น้องแลนะถามว่าอาการเป็นมานานหรือย,ยังตอนนี้อยู่ที่ไหนซึ่งเจ๊น้องได้บอกว่าเพิ่งได้มาโรงพยาบาลเมื่อคืนนี้เองค่ะ ไอมาก่อนเป็น10บสวันปวดเมื่อยตัววันที่15โทรหาหมอวันที่16แต่หมอไม่ได้รับสายหลังจากนั้นหมอโทรกลับบอกว่าให้พักผ่อนกินน้ำเยอะๆกินภาราถ้ามีอาการไม่ได้เรียกให้ไปพบอะไรค่ะคลิปที่เห็นความรู้สึกข้างในคืออะไรเจนน้องบอกว่าเราไม่ได้รับการเทสต์ว่าเป็นโควิดหรือไม่ทั้งที่เราร้องขอป่วย39.4หลังจากนั้นโทรอีกหมอให้วันนัดไปพบ โชคดีคลิดิกหมออยู่ใกล้บ้านเดินไป5้าก้าก็ถึงเหมือนตึกแถวหมอตรวจก็ปกติมีไข้สูงจริงแต่ไม่เทสโควิด COVID ให้อาการเราก็คล้ายเราอยากรู้ว่าเป็นไหมหมอบอกว่าตรวจให้เฉพาะคนทำงานด้านเฮลท์แคร์เท่านั้นเรารู้สึกว่าอา้าวแบบนี้ต้องมีคนป่วยอีกเยอะที่เขาไม่รู้ว่าเป็น จนอีกครั้งสองครั้งเราโทรหาหน่วยงานโรคติดต่อเองว่าขอตรวจได้ไหมหมอบ้านไม่ตรวจให้หน่วยงานนั้นก็พูดดีว่าเธอต้องขอหมอบ้านใหม่ว่ามีโรคประจำตัวความดันสูงมีโรคปอดอุดกั้นเรือ้อรังเราก็อ้างกับหมอบ้านแบบนี้หมอบ้านคงรำคาญก็เลยเทสให้ตรวจข้อจมูกและใส่ถุงแพ็คให้เราไปส่งแลบ,บเองเราก็ให้เพื่อนเดินทางไปส่งให้อีกกี่วันถึงรู้ผลเจ๊น้องบอกว่า เขาบอกว่า24ชั่วโมงผลจะออกและเขาก็โทรมาบอกว่าเป็นโพสิทีฟนะเดี๋ยวจะส่งอีเมลแนะนําและหมอบ้านจะโทรมาอีกทีในอีเมลส่งมาว่าโพสิทีฟให้กักตัวอยู่บ้านถ้าหายก็ให้กักตัวต่ออีก24ชั่วโมงไม่มีบอกว่าจะเทสใหม่ว่า negative หรือยังหมอบ้านโทรมาทีหลังบอกเหมือนเดิมว่าถ้าใครก็ให้กินยาดื่มน้ำเยอะๆหมอไม่ให้นอนโรงพยาบาลเหรอเจน้องบอกว่าถูกต้องค่ะ คุณบุ๋มถามต่อว่าเขาแจ้งเราไหมยังไงต้องให้เข้าโรงพยาบาลเจนน้องบอกว่าถ้าเป็นหนักหายใจไม่ออกออกซิเจนต่ำมากถึงได้นอนโรงพยาบาลน,นอนห้องรวมหรือห้องเดี่ยวเจนน้องบอกว่าถ้านับเป็นห้องสี่เตียงแต่ตอนนี้มีดิฉันคนเดียวค่ะเหมือนหายใจลําบากเจนน้องบอกว่าตอนเช้าตื่นมารู้สึกวิงเวียนและเหนื่อยเขาวัดความดันความดันเราต่ําเรายังห่วงตัวเองความดัน90้าสสิ แต่ดิฉันไม่ได้ยาเพิ่มอะไรนอกจากความดันได้นำเกลือถุงเดียวยาพ่นมีประจำเป็นยาปอดอุดกั้นเรือ้อรังเขาเพิ่มให้หลอดสีฟ้าดูดเข้าปากเวลาเหนื่อยและมียาความดันสูงวันนี้หมอบอกว่าไม่ต้องทานยาความดันตัวนี้เพราะตอนนี้มันต่ำแล้วเขาโรงพยาบาลยังไม่ได้รับการรักษาจริงจังเจนน้องบอกว่ามีเอ็กซเรย์ปอดเจาะเลือดหลายหลอดเลยหมอบอกว่าตรวจเกี่ยวกับตับอะไรหลายอย่าง เขาไม่ได้อธิบายเขาบอกปกติส่วนปอดเราถามว่าปอดเสียหายอะไรไหมเขาบอกว่าเป็นปอดสำหรับคนเป็น C.O.P.D. ซึ่งเราก็งงๆเหมือนกันเราถามว่าจะมีจุดดำอะไรไหมเพราะเห็นเมืองไทยพูดว่าเอ็กซเรย์บางทีมีจุดสีดำที่ปอดเขาบอกว่าไม่มีผลเอ็กซเรย์ปอดก่อนหน้านี้ของเรามีแต่ตอนนี้ที่เขาเปรียบเทียบไม่ได้แต่เป็นปอดของคนที่เป็น C.O.P.D. คงไม่ดีเท่ากับปอดปกติประมาณนั้น ตอนนี้ยังไม่รู้จะรักษาอย่างไรเพิ่มเติมเจนน้องบอกว่าค่ะแต่จากที่เข้ามาที่ ER เขาบอกว่าจะแอดมิดหนึ่งคืนแต่วันนี้หมอวอร์ดโคโรนายังไม่มาดูค่ะเราก็ไม่รู้ว่าจะมีต่อหรือไม่ต่อความจริงไม่ค่อยอยากอยู่แล้วถ้าได้แค่นำเกลือเพราะนอนไม่ค่อยหลับเลยเสียงดังมากค่ะความรู้สึกคนไปอยู่ต่างแดนไม่มีญาติเข้าไปดูแลได้เป็นอย่างไรบ้างเจนน้องบอกว่าบางทีก็โดดเดี่ยวบางทีก็กลัว เคงคว้างเราก็เลยอยากจะโพสต์ตรงนั้นบอกญาติเราเพื่อนเราเพราะเขาห่วงเราเขาถามหลังไม่จะให้มาตอบแชตก็หลายคนก็เลยตอบทีเดียวเลยแล้วกันก็ไม่คิดว่าจะโด่งดังมากขนาดนี้รวมถึงดรามา่ามีคนไทยที่โน่นออกมาโพสต์ไม่เห็นด้วยกับคุณเจนน้องบอกว่ารู้สึกเสียใจและคิดว่าเขาใจแคบ ดิฉันพูดเรื่องจริงไม่ได้แต่งเติมขึ้นมาเลยแล้วประเทศนี้เป็นประเทศเสรีวิจารณ์ได้ประเทศไทยเรากำลังพัฒนาอย่างวิจารณ์ได้เลยเราก็พูดเรื่องจริงว่าเขาไม่เคยเทสให้เขาประหยัดชุดเทสทางที่บอกว่าเป็นประเทศที่รวยอย่างโน้นรวยอย่างนี้เทสให้เฉพาะพวกแอดมิดแล้วพวกอาการหนักแล้วการหาหมอที่นี่ก็ยากเราก็พูดความจริงเขามีกฎมีฎมระเบียบก็จริงแต่บางทีถ้าเป็นถึงขนาดนี้ เป็นโรคที่ทั่วโลกควบคุมกังวลกันน่าจะมีมาตรการให้มากกว่านี้สถานการณ์เนเธอร์แลนด์เป็นอย่างไรบ้างเจน้องบอกว่าคนเป็นเยอะมากค่ะคนเป็นสี่หมื่นแล้วที่ได้ตรวจเสียชีวิตสี่พันกว่ารายมีคนแก่เสียชีวิตที่บ้านเยอะมากเพราะเจ้าหน้าที่เพราะเจ้าหน้าที่เอาเข้าไปติดเขาเขาก็เสียชีวิตค่ารักษาที่น่นแพงไหมเจอน้องบอกว่าไม่ต้องจ่ายค่ะข้อดีของเขาก็มีระบบการรักษาที่นี่ทุกคนต้องมีประกันสุขภาพ เป็นการบังคับที่ต้องจ่ายต่อเดือนประกันสุขภาพตกเดือนละ100กว่ายูโรแต่ส่วนหนึ่งรัฐบาลจะช่วยกลับมา100ส่วนต่างเราก็จ่าย40-50ยูโรถ้าเจ็บป่วยระบบทุกคนต้องรีจิสเตอร์ว่าจะเลือกหมอบ้านที่ไหนถ้าเป็นอะไรต้องโทรหาที่นี่และให้นัดมาว่าต้องไปพบไหมถ้ามาเมื่อไหร่เขาบอกให้มาก็ไปตามเวลานัดแต่ทุกอย่างไม่ต้องเสียเงินเพราะระบบประกันสุขภาพเขาจ่ายอยู่แล้ว สถานเอกอัครราชทูตนก,กรุงเฮกเปิดเผยว่าหญิงชาวไทยดังกล่าวปัจจุบันอาศัยอยู่ในเมืองรัต t e r ซึ่งหลังจากที่ทราบเรื่องสถานเอกอัครราชทูตได้ติดต่อบ,บุคคลดังกล่าวทางโทรศัพท์ทันทีโดยได้สอบถามรายละเอียดต่างๆและความประสงค์เกี่ยวกับความช่วยเหลือที่สถานเอกอัครราชทูตจะสามารถทำให้ได้ทั้งนี้ได้รับแจ้งจากผู้ติดเชื้อรายนี้ว่าแพทย์ให้รักษาตัวอยู่ที่บ้านโดยได้รับยาเรียบร้อยแล้ว และมีเพื่อนบ้านคนไทยในละแวกใกล้เคียงช่วยดูแลเรื่องอาหารการกินผู้ติดเชื้อจึงยังไม่ประสงค์ขอความช่วยเหลือจากสถานเอกอัครราชทูตในชั้นนี้ทั้งนี้สถานเอกอัครราชทูตได้แจ้งยังผู้ติดเชื้อและผู้ดูแลให้ติดต่อสถานเอกอัครราชทูตทันทีหากต้องการความช่วยเหลือใดๆโดยสถานเอกอัครราชทูตจะติดตามอาการของผู้ติดเชื้อต่อไปสถานเอกอัครราชทูตให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าการรักษาตัวที่บ้าน เป็นไปนตามนโยบายและแนวทางด้านการสาธารณสุขของเนเธอร์แลนด์ในการควบคุมและรักษาผู้ป่วยติดเชื้อโควิด -19 โดยจะรับให้เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลเมื่อมีอาการรุนแรงเท่านั้นตั้งแต่เกิดการแพร่ระบาดสถานเอกอัครราชทูตได้ดำเนินการเพื่อให้ความช่วยเหลือและคุ้มครองคนไทยในเนเธอร์แลนด์อย่างต่อเนื่องอาทิติดตามเผยแพร่ข้อมูลสถานการณ์แพร่ระบาดและข้อมูลมาตรการต่าง ที่จะส่งผลกระทบต่อคนไทยที่พำนับประสานเครือข่ายชุมชนคนไทยใน,นเนเธอร์แลนด์เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลและเข้าถึงคนไทยทุกกลุ่มในการให้ความช่วยเหลือโดยเฉพาะการติดตามสอบถามกรณีคนไทยประสบปัญหาสนับสนุนอุปกรณ์ป้องกันการติดเชื้อให้กับชุมชนไทยให้คำแนะนำเรื่องวีซ่าจะหมดอายุและให้ความช่วยเหลือผู้ที่มีความจำเป็นเร่งด่วนในการเดินทางกลับประเทศไทยทั้งนี้หากคนไทยใน,นเนเธอร์แลนด์ ต้องการความช่วยเหลือในกรณีเร่งด่วนสามารถติดต่อได้ทาง h o t ไลน์สถานเอกอักอกครราชทูตหมายเลข31623669832หรือทางเพจเ c e b o o k รอย a l อไทยเอบอสซี t เดอะแฮกขอขอบคุณข้อมูลจากทีนีด com อมและมาติชนขอบคุณค่ะชอบกดไลค์ใช้กดแชร์ อย่าลืมกดติดตามช่องข่าวเด่นข่าวเด็ดและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากพวกเรานะคะขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านสวัสดีค่ะ